สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พามาสำรวจโซนฟาร์มนะฮะไกลๆเซฟโซนขวากับเซฟโซนบนนะฮะคอตตอนวูดเบลนด์นะฮะเป็นที่แรกที่จะมาสำรวจกันถ้าเราสังเกตบริเวณแผนที่แถวนี้นะครับชื่อแผนที่กับสิ่งก่อสร้างมันจะไม่สัมพันธ์กันเลยนะฮะก็คือฟาร์มเนี่ยมันจะมีเยอะมากแต่ว่าฟาร์มแต่ละแห่งเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันค่อนข้างไกลนะครับก็เดี๋ยวมาเดินสำรวจทีละจุดๆเลยก็แล้วกันนะฮะว่าบริเวณนี้มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะไล่สำรวจแถวนี้หมดนะครับเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะฮะซอมบี้เยอะนะฮะในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วสิ่งก่อสร้างมันก็มีแค่บ้านกับอันนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะโกดังเหรอเรียกไม่ถูกอ่ะฟาร์มอ่ะมันประมาณนั้นอ่ะก็น่าจะมีของอะไรอยู่ในนั้นนะฮะเดี๋ยวเดินสำรวจกันอ๋อแล้วก็บริเวณใกล้ๆฟาร์มมันจะมีพวกรถแท็กเตอร์ด้วยอ่ะสีส้มๆอ่ะไอพวกนั้นก็บางทีก็น่าจะมีปืนนะผมเคยเดินเจอปืนเหมือนกันนะเดี๋ยวไปสำรวจเลยนะฮะขอเคลียร์ซอมบี้ด้วยนะซอมบี้เยอะจุดตีฟรีก็มีแค่ตรงรั้วนะฮะถ้าไม่ใช่รั้วนี่ก็ไม่มีแล้วอ่ะอ๋อแล้วก็บนรถแท็กเตอร์บนรถแท็กเตอร์ตีฟรีได้เหมือนกันนะครับต้องระวังนิดนึงตรงนี้ก็มีน้ำนะฮะมีกล้องส่องทางไกลมีที่ซ่อมด้วยนะฮะก็ไม่รู้มีทำไมตรงนี้นะครับก็แค่ซอมบี้มันเยอะหน่อยแค่นั้นเองด้านหน้ามีสิ่งก่อสร้างอยู่นะฮะแต่เปิดแผนที่ดูแล้วไม่ปรากฏจุดนะครับก็คือจริงๆบริเวณฟาร์มเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อของสถานที่กับตัวฟาร์มเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเวลาเราดูสถานที่ก่อสร้างบริเวณฟาร์มเนี่ยให้ดูตรงจุดดำๆในแผนที่นะต้องซูมเต็มต้องซูมสุดเลยนะเข้าไปสุดๆมันถึงจะเห็นนะครับก็บริเวณจุดดำๆทั้งหลายแหล่นั่นแหละก็จะเป็นสถานที่ที่มีพวกฟาร์มอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปสำรวจได้นะถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะสังเกตนะเมื่อกี้เจอปืน AK ด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบ AK เท่าไหร่เดี๋ยวไปสำรวจข้างหน้ากันนะสำหรับตรงนี้ก็มีจุดสำรวจเยอะขึ้นนะฮะมีปืนพกด้วยมีน้ำมันด้วยก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีรถอยู่แถวนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูจุดเกิดรถเอาละกันก็มีสิ่งก่อสร้างเยอะกว่าเดิมนะครับก็ซอมบี้ก็ประมาณเท่าๆเดิมอ่ะเดี๋ยวไปสำรวจกันนะก็บริเวณฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละมีสิ่งก่อสร้างแล้วก็มีคล้ายๆกับฟาร์มอยู่นะฮะก็สำรวจได้เลยนะครับที่ผมดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะครับของกินเป็นหลักเลยอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเห็นอะปากปลายนะครับเดี๋ยวก็ไปสำรวจกันดูแล้วกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือซอมบี้ซอมบี้ก็ผมเห็นหลายตัวแล้วนะที่มันวิ่งอะเพราะนั้นปริมาณซอมบี้วิ่งกับปริมาณซอมบี้ที่มันเดินธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าอัตราสูงเหมือนกันนะเห็นซอมบี้วิ่งหลายตัวละนะครับอันนี้อาวุธระยะประชิดอีกก็โอเคอะอาหงอาหารอะไรอาวุธก็มีนะเท่าที่เราดูมาเนี่ยเราเจอทุกอย่างนะคืออาวุธหนักเมื่อกี้เจอ AK ถูกไหมอาวุธปืนสั้นนะฮะก็เมื่อกี้ FN5 นะฮะแล้วก็อาหารยานะแล้วก็อะไรกันอาวุธระยะประชิดคือเราเจอของแทบทุกอย่างแหละเหลือเกาะอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวก็ไปสำรวจดูแล้วกันว่าจะมีเกาะกับหมวกที่ไหนบ้าง
เราเดินมาถึงใกล้บาทฟาร์มนะฮะแต่ว่าก่อนถึงบาทฟาร์มเนี่ยมีพวกรถอยู่ด้วยเดี๋ยวไปสำรวจกันว่าในรถจะมีอะไรบ้างนะครับบริเวณฟาร์มเดี๋ยวผมจะสำรวจให้หมดเลยแล้วกันจนกว่าผมจะเดินไม่ไหวอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละสิ่งก่อสร้างของฟาร์มเนี่ยแต่ละจุดมันอยู่ค่อนข้างห่างกันนะครับใช้เวลาเดินไปสักระยะหนึ่งอ้าวเจอกระสุนครูเคอร์ไรเฟิลนะฮะหรือว่าจะมีพวกไรเฟิลตกอยู่แถวนี้ก็ไม่รู้นะฮะเดินสำรวจก่อนเราก็สำรวจแถวนี้หมดแล้วไม่มีของเลยนะฮะเราสำรวจบริเวณคอตตอนวูดเสร็จแล้วนะก็อย่างที่ผมบอกสิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างก็มันจะอยู่ค่อนข้างห่างกันให้ดูจุดดำๆในแผนที่เป็นหลักนะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยก็มีสิ่งก่อสร้างอีกนะครับซึ่งจะเป็นอีกโซนนึงและโซนบาดฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวไปเดินสำรวจกันนะครับที่บาดฟาร์มกันต่อนะฮะแล้วก็อาจจะไปชูดฟาร์มด้วยนะฮะตัวที่อยู่ข้างล่างใกล้ๆเซฟโซนขวานะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่